บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีอิสรภาพและความร่มเย็นเป็นปกติสุขสืบทอดกันมานานเพราะเรามีความยึดมั่นในชาติและต่างสำนึกตระหนักว่าคนไทยทุกคนจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญกรณียกิจต่างๆตามหน้าที่ให้สอดคล้องกันและเกื้อกูลกันและกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติข้าพเจ้าใคร่ขอให้ทุกฝ่ายรักษาความดีของเราทั้งไว้ให้มั่นคงรักษาความสามัคคีเทียกพร้อมกันไว้ในสันติภาพยกิจการงานทั้งปวงอย่าแตกแยกทำลายกันเองเพราะไม่มีใครคนอื่นที่จะช่วยเราได้นอกจากคนไทยเองพระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคมณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยวันศุกร์ที่5ธันวาคม2512